กระทรวงคมนาคมนะคะออกมาชี้แจงกรณีบัตรแมงมุมหรือว่าตั๋วร่วมที่ไม่สามารถใช้งานกับรถเมย์ได้ทันตามที่กำหนดคือเดือนตุลาคมโดยระบุว่าเป็นเพราะติดปัญหาเรื่องเครื่องอ่านบัตรโดยสารหรือว่า e-ticket ส่งมอบไม่ทันตามกำหนดค่ะบัตรแมงมุมที่อยู่ระหว่างทยอยแจกให้กับประชาชน 200,000 ใบนะคะตามแผนเดิมคือผู้ถือบัตรจะสามารถใช้ขึ้นรถเมย์ของขสมกได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแต่ว่าล่าสุดนะคะทางสำนักงานนโยบายแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมได้ออกมาแถลงข่าวบอกว่าขสมกยังไม่มีความพร้อมซึ่งหมายความว่าอาจจะทำให้บัตรแมงมุมไม่สามารถใช้งานได้ทันวันที่1ตุลาคมเพราะติดปัญหาเรื่องของเครื่องอ่านบัตร e-ticket และเครื่องหยอดเหรียญเก็บค่าโดยสารหรือ cash box ที่ส่งมอบไม่ทันโดยบริษัทชทวีนะคะเป็นผู้รับผิดชอบในโครงการนี้ภายใต้วงเงิน 1,665 ล้านบาทต้องรอหนังสือตอบกลับจากกรมบัญชีกลางเพื่อยกเลิกสัญญาบางส่วนหลังจากที่ cash box ใช้การไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาด้านเทคนิคโดยเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบ e-ticket ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบตั๋วร่วมของรัฐบาลได้ซึ่งล่าสุดนั้นยังไม่มีการเจรจาว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบขณะที่ขสมกนั้นได้เตรียมเชิญบริษัทชทวีมาเจรจาเพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับบัตรแมงมุมให้เสร็จและสามารถใช้งานได้ทันภายในเดือนตุลาคมส่วนการติดตั้ง cash box จะยกเลิกและแก้ไขสัญญารวมทั้งปรับลดวงเงินค่าเช่าให้เหลือเฉพาะระบบ e-ticket ตามมาตรฐานระบบบัตรแมงมุมส่วนปัญหาด้านเทคนิคนะคะเบื้องต้นทางขสมกมอบหมายให้ทางบริษัทประสานไปยังการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.พิจารณารายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เร่งปรับปรุงระบบอีทิเก็ตให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ